คลิปนี้เราพามาเที่ยวภูลมโลนะคะดินแดนแห่งดอกนางพญาเสือโคร่งค่ะวันที่เรามาเที่ยวคือวันที่15ธันวาคมค่ะซึ่งดอกนางพญาเสือโคร่งบานเพียง 60% ค่ะพวกเราตื่นเต้นและประทับใจกันมากค่ะถ่ายรูปไม่รู้จักเบื่อเลยค่ะรถนำเที่ยวท้องถิ่นซึ่งเป็นรถกระบะจะจอดรถใต้ต้นนางพญาเสือโคร่งที่ออกดอกมากๆให้พวกเราขึ้นไปหลังกระบะเพื่อถ่ายรูปตื่นเต้นแปลกใหม่และสนุกสนานกันมากค่ะจากการให้ข้อมูลของรถนำเที่ยวท้องถิ่นแจ้งว่าพื้นที่ของภูลมโลมีประมาณ 1,200 ไร่ค่ะมีต้นนางพญาเสือโคร่ง 24,000 ต้นนะคะมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ช่วยกันปลูกเพิ่มขึ้นมาค่ะภูลมโลเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะภูลมโลอยู่บนรอยต่อของ3จังหวัดคือจังหวัดเลยเพชรบูรณ์และพิษณุโลกนะคะนี่เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ทำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดอกนางพญาเสือโคร่งอย่างใกล้ชิดค่ะและเป็นจุดที่ทุกคนที่มาเที่ยวต้องมาถ่ายรูปณจุดนี้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะดอกนางพญาเสือโคร่งจะบาน 100% ประมาณช่วงปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่ถ้าปีใดฤดูหนาวมาเร็วก็จะบานเร็วกว่านี้ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเป็นสถานที่ที่ Amazing มากของเมืองไทยโดยเฉพาะผู้ที่ชอบภูเขาอากาศเย็นและดอกไม้สวยๆค่ะชมภาพดอกนางพญาเสือโคร่งยาวๆไปค่ะเป็นยังไงคะดอกนางพญาเสือโคร่ง
สวยไม่แพ้ดอกซากุระของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะและที่ตื่นตาตื่นใจกว่าดอกซากุระของญี่ปุ่นเพราะที่แห่งนี้มีต้นพญาเสือโคร่งอยู่รวมกันเต็มไปทั้งภูเขาค่ะกว่า 24,000 ต้นค่ะณจุดนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งยังบานน้อยค่ะรออีกสักปลายเดือนมกราก็จะบานมากกว่านี้ค่ะขณะที่เดินเที่ยวชมอากาศเย็นสบายค่ะไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าเวลาที่ลมพัดมาก็จะค่อนข้างหนาวนะคะต้องเตรียมเสื้อหนาๆขึ้นไปใส่คลุมด้วยค่ะภาพสวยๆที่เราถ่ายไว้ก็เลยนำมาลงในคลิปให้ได้ดูกันด้วยค่ะฝากกดติดตามช่อง TT Tip Around the World ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเล่าถึงเส้นทางที่เราเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ